พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เปิดเผยถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตกรณีที่ DSI นำภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่นายพานทองแท้ชินวัตรพร้อมพวกรวม4คนเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานสมคบกันฟอกเงินแล้วร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินในคดีที่ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มบริษัทกฤษดามหานครจำกัดมหาชนโดยทุจริตเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการเล่นแง่ทางการเมืองหรือไม่นั้นกรณีดังกล่าว DSI ขอชี้แจงว่าเนื่องจากคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามาพบในวันที่24ตุลาคม2560แต่ผู้ต้องหาเดินทางมาก่อนกำหนดนัดและให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนพร้อมขอยื่นหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์การที่ DSI นำภาพวงจรปิดเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนก็เป็นเพียงการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้เดินทางมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจริงไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองตามที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใดและไม่อยากให้ขยายความเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและพยานหลักฐานที่ปรากฏ